เดินหาคนคนหมดคนยังไม่ได้อยู่อ๋อแต่ไม่ได้ล็อกคอไว้ใช่ไหมใช่เลยมันเขียนจริงๆด้วยหลอดลุนก็มาเอ็มไหมขาชานาเพ่งเป็นเส้นเลย อันนี้ถ่ายวีดีโออยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อโอเคไม่เป็นไรหนูหยุดดูมีผู้หญิงกันมีผู้หญิงด้วยเหมือนโอนเงินกันหรือเปล่าถ้าเหมือนกำลังซื้อขายกันนะอ๋อมันทำหมดแบบมันใกล้เลยเหมือนมันถ่ายรูปไว้ด้วยโหดนี่ถ่ายคมใช่ต้องแค่น้อยจนหยกนี่ถ่ายไปให้หมดในช่วงมันยกเนี่ยผู้หญิงกันขโมยเดี๋ยวนี้มันมาแบบอ่ะแล้วรถไม่ได้ล็อกคอไว้เหรอไม่ค่ะจอดแป๊บเดียวกะว่าจะจอดแป๊บเดียวเพราะว่าหนูก็ลงมาตอน 11:30 เฮ้ยนี่เห็นหน้าไหมในใบรับรองที่ยังไม่เป็นไรลองให้เขาไปรับส่งก็ได้ไม่เป็นไรไอ้ห่าแล้วมันกล้ายกนะพูดถึงคนไม่ใช่รถตัวเองมันไม่ปิดหน้าปิดอะไรถ้าขโมยมาที่ดูมันจะต้องปิดหน้าปิดอะไรดูหน่อยมันห้ามอะไรจ้ะรับไปต่อไปเลยครับไอ้นี่เมียร้านละมุกมองกล้องที่ประชาชื่นสีที่ขาดโดนประชาชนอ่ะมองกล้องมึงถ่ายภาพโอเคดิ๊กเอาไปด้านที่เดินได้เลยโอเคให้แล้วเราได้ไปตรวจสอบกล้องจอมปิดเราเห็นพฤติกรรมคนร้ายยังไงบ้างตอนเวลากี่โมงคนร้ายมาตอนประมาณ10:30ครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าไงพี่เดินวนดูก่อนแล้วก็เข็นรถออกมาได้ประมาณไม่เกิน11:00ครับเอารถไปจอดไว้ข้างกำแพงแล้วก็มีการเรียกแอปลาล่ามูฟมาเพื่อที่จะขนย้ายรถไปเขาเรียกรถอะไรนะรถลาล่าเป็นรถกระบะตู้ทึบครับใช่ครับแล้วก็พอทราบทุกอย่างแล้วผมไปไล่ดูกล้องวงจรหมดแล้วก็เลยรีบมาแจ้งความพอแจ้งความเสร็จตำรวจก็ได้ทำเนินการเรียกรถลาล่ามาสอบปากคำสรุปรถลาล่าเขาเรียกมาอีกทีนึงไม่ได้รู้เห็นอะไรกับคนร้ายเลยครับวันนั้น
วันที่17มั้งแต่ทีเนี้ยผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันขโมยมาตั้งแต่วันที่15เพราะว่าแบบวัน2วันนั้นผมไม่ได้ลงมาจากเลิกเลยครับเพราะว่าผมนอนอยู่แต่ห้องเล่นแต่เกมรถก็จอดอยู่ใช่รถก็จอดอยู่หน้าตึกใช่วันที่15พอผมมารู้ที่17ก็เลยอัดคลิปแล้วก็ส่งตำรวจขอดูกล้องใช่ขอดูเราเห็นพฤติกรรมของคนร้ายมั้ยในคลิปอ่ะก็ลงมาก็เข็นไปเลยก็ผมไม่ได้รอคอรถได้แหละแล้วเขาลงมาเขาก็เข็นไปเลยก็ไปแบบไปเลยไปพิวๆเลยรถคันนี้เราซื้อมาเท่าไหร่ดาวมาประมาณ 30,000 แล้วก็ผ่อนอีกก็ร่วมแสนเนาะตอนรู้สึกตอนความรู้สึกตอนรถหายเป็นใจหายแวบไปพี่ตอนแรกคิดว่าแบบที่บ้านเอาไปเพราะแบบอาจจะแบบเราไม่ได้ทำงานด้วยอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบมายึดรถเราจากกรณีที่คนร้ายใส่ชุดไลน์แมนแล้วมีการเรียกรถเราเนี่ยให้ไปขโมยรถเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยช่วงเวลา10โมงผมกดรับงานต้นทางประชาชื่นซอย4ผมก็ไปรับก็เป็นมอไซค์1คันเขาบอกว่าให้ไปส่งที่ซอยวัดสังฆทานแล้วผมก็ขี่ไปส่งเขาหลังจากนั้นก็ไปถึงเสร็จผมก็ยกลงแล้วก็แยกย้ายครับจ่ายเงินแล้วก็ตกเย็นชุดสืบโทรมาตามจากทะเบียนรถว่าเขาได้ขโมยรถมอไซค์ PTX คันนี้ที่ผมไปส่งเมื่อตอน10โมงเนี่ยผมก็เลยมาที่โรงพักมาให้ตอบปากคำเขาก็ให้ตอนที่เราไปเจอเนี่ยเขาว่าจ้างเนี่ยพอไปถึงจุดเนี่ยได้มีการสอบถามไหมว่าพี่รถเป็นอะไรหรือยังไงเขาคนร้ายบอกกับเราว่ายังไงถามครับพี่ถามก็คือคอนเฟิร์มก็บอกว่าเป็นมอไซค์ครับพอไปถึงหน้างานผมก็ถามว่าเป็นรถเป็นอะไรพี่เขาบอกว่าแตกรถชนมันแตกจะไปเคมผมก็ไม่อะไรเพราะมัน10โมงอะพี่ก็ยกรถขึ้นเลยปกติแล้วหลังจากนี้จะมีการป้องกันตัวเองไหมเพราะว่าเกือบจะตกเป็นผู้ต้องหาร่วมขโมยรถต้องรอบคอบแบบนี้ครับอาชีพเดียวกันเนี่ยฝากเตือนพวกตู้ทึบด้วยนะครับพี่ต้องมีเอกสารถ่ายรูปจุดที่เราไปรับไปลงไปส่งไปอะไรให้เรียบร้อยนะครับพี่ฝากด้วยครับอันตรายมากพี่